กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการลงทะเบียนเกม Morning Moon นะครับผมอย่างแรกเราเซิร์ฟไปเลย Morning Moon นั่นแหละเซิร์ฟไปแล้วก็ลิงก์แรกแล้วผมเป็นเกมแนว NFT นะครับผมเราจะสอนการสมัครแบบโคตรละเอียดตอนนี้แบบโหลดอยู่นะครับนานมากหน่อยสิเราจะมีขึ้นมาว่า Pay Now กดเข้าไปเลยครับผมกดโอเคปุ๊บจะมี2ตัวเลือกนะครับผมถ้าเรามีตัวบัญชีตัวบนก็ลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีบัญชีขอแนะนำเป็น Bitcup Nick ครับผมกด Bitcup Nick ไปกดสร้างบัญชีปุ๊บก็จะมีขึ้นมานะครับผมก็นี่เริ่มต้นการใช้งานอย่างแรกเลยครับใส่เมลเราไปก่อนสมมติเมลเราก็ใส่ไปนะครับผมรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเราด้วยอันนี้ผมเทสลองให้ดูนะโอเคครับผมแล้วก็รหัสผ่านก็ใส่ไปเลยนะครับก็จะมีเป็นความยาวนะครับผมอย่างน้อย8ตัวต้องมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย1สัญลักษณ์เช่นจุดหรือไม่ก็พวกอันเดอร์สกอร์นะรวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย1ตัวครับเราต้องประกอบด้วยตัวเลขต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นพอเราใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับผมปึ๊บแล้วก็วางไปอันนี้เราต้องจำให้ได้ด้วยนะว่าเราใส่ตัวไหนลงไปบ้างแล้วก็กดปึ๊บยืนยันครับผมยืนยันเสร็จก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะยืนยันว่าเราไม่ใช่บอทนะปึ๊บใช่ไหมพอถึงตรงนี้เราก็กดขอรหัสการยืนยันปึ๊บอันนี้ก็จะส่งไปที่เบอร์เราส่วนนั้นก็จะส่งไปที่เมลเรานะครับผมพอได้เราสมัครครบถ้วนหมดแล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราสมัครครบถ้วนเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้าได้ตามปกติเลยจะลองล็อกอินเข้าให้ดูเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับผมสำหรับเกม Morning Moon แล้วก็ฝากกันด้วยนี้สอนวิธีการสมัครเลยกดเข้าไปครับ Bitcup Next แล้วก็เลขที่เราสมัครเมื่อกี้ครับผมเลขที่เราสมัครก็กดยืนยันเช่นเคยว่าเราไม่ใช่บอทครับผมพอเสร็จแล้วเราก็รอในการเข้านะครับรอสักครู่หนึ่งเราก็จะทำการเข้าได้เลยนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเข้าโอเคครับพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็นี่เลยได้เราได้การใช้งานตรงนี้แล้วได้ ID มาหนึ่ง ID แล้วสำหรับในการฟาร์มหาของต่างๆหรือไม่ก็เอาไปครับของรายละเอียดสมมุติถ้าอยากให้ทำคลิปต่อนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดที่มันลึกๆจริงๆก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้นะครับขอแค่10ไลค์นะครับในการทำคลิปต่อเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับสวัสดีครับผม